กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์การเรียนปริญญาโทนะคะสาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะคะหรือว่า anti aging นะคะวันนี้หนูก็จะมาพูดถึงเรื่องของปี1เทอม1เรียนวิชาอะไรบ้างนะคะสำหรับเทอม1ของปี1นะคะที่เข้าไปเรียนแล้วก็ต้องเจอนะคะก็จะเป็นวิชาหลักเลยนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของเรียกว่าอะไรอ่ะการทำงานของร่างกายล้วนๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าน่าจะเป็นเทอมที่หนักหน่วงที่สุดแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่ใช่สายวิทย์สายหมอสายเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยังแบบไม่รู้กระบวนการการทำงานของร่างกายมาก่อนนะคะเขาก็จะทุกวิชานะคะที่เราควรรู้มาเหมือนแบบเป็นเบสิกนะคะให้เรารู้ทั้งหมดเลยนะคะในปี1เทอม1นั่นเองนะคะหนูก็จะมาพูดนะคะแบ่งเป็น4วิชาใหญ่ๆนะคะก็คือเหมือนแบบอ่านตามนี่เลยนะคะหน่วยกิตนะคะที่แบบเราโรงเรียนไปนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวิชาแรกนะคะวิชาที่1นะคะเรียกว่าเซลล์วิทยาของความชรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์นั่นแหละทุกคนเซลล์ไบโอโลจีนะคะเหมือนแบบเซลล์เรามีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบข้างในนะคะแล้วก็เซลล์มีกี่แบบมีกี่ประเภทการทำงานของเซลล์การสื่อสารระหว่างเซลล์นะคะรวมถึงสารไซโตไคน์ต่างๆที่ปล่อยออกมาจากเซลล์นะคะเวลาเซลล์เรามันแก่มันเหี่ยวมันจะมีสารอะไรได้บ้างนะคะที่เป็นไบโอมาร์เกอร์เหมือนเราไปตรวจได้นะคะว่าถ้าเรามีสารนี้เยอะๆก็แสดงว่าเซลล์เรามันก็เริ่มแก่เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของDNA นะคะพันธุกรรมเนาะเจเนติกต่างๆนะคะลำดับเบสนะคะที่ทุกคนเคยเรียนมาตอนม.ปลายนะคะใครยังจำได้อยู่ก็จะดีมากๆเลยนะคะลำดับเบส ATCG เบสไหนที่เป็นสต็อปเบสไหนเป็นเริ่มต้นอะไรนะคะตอนสอบก็มีให้ท่องด้วยนะคะทุกคนรวมถึงเรื่องของเทโลเมียด้วยนะไม่รู้มีใครรู้จักไหมนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่บอกถึงความแก่ชราของเราได้นะคะเทโลเมียก็คือสิ่งที่อยู่ปลายสุดของโครโมโซมของเรานะคะรวมไปถึงการถอดรหัสยีนนะคะ DNA translation transcription ที่แบบมึนงงนะคะว่าตรงไหนถอดที่นิวเคลียสตรงไหนต้องลงไปที่ไซโตพลาสซึมนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ epigenetic นะคะรู้จักกันไหมนะคะเป็นเรื่องของภาวะเหนือพันธุกรรมนะคะก็อย่างเช่นเมื่อก่อนเราเชื่อนะคะว่าถ้าเรามีจีนหรือว่ามีพันธุกรรมที่เป็นคันเซอร์เป็นมะเร็งเต้านมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวใช่ปะแต่จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องของยีนนะคะก็เป็นเรื่องของอีพิเจเนติกนั่นแหละทุกคนคือเรามียีนของที่ไม่ดีก็จริงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถควบคุมให้มันไม่แสดงออกได้นะคะเขาเรียกว่าภาวะเหนือพันธุกรรมนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทานอาหารการนอนการออกกำลังกายนะคะมันสามารถควบคุมนะคะยีนที่ไม่ดีให้มันไม่แสดงออกได้นั่นเองพอเข้าใจเนอะรวมไปถึงเรื่องของมีอะไรบ้างนะคะที่จะทำลายเซลล์ของเรานะคะก็จะอยู่ในวิชานี้ด้วยนะคะฟังแค่นี้ก็แบบปวดเฮดแล้วนะคะทุกคนมาถึงวิชาที่2นะคะเรียกว่าวิชาการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์นะคะหรือพูดง่ายๆก็เรียนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเลยทุกคนว่าใช้ชีวิตแบบไหนนะคะทำให้อายุยืนใช้ชีวิตแบบไหนทำให้เราแก่เร็วนะคะเซลล์พังเซลล์เหี่ยวนะคะซึ่งตอนเรียนนะคะก็จะมีทั้งแบบหูเรื่องแบบหลากหลายมากที่บางเรื่องก็แบบรู้สึกว่าอันนี้มันเกี่ยวด้วยหรอนะคะอย่างเช่นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือขึ้นหรือแม่เหล็กที่มันมีอยู่บนพื้นดินอยู่แล้วที่โลกของเรามันมีอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เรื่องของแสงอาทิตย์นะคะแน่นอนว่ายูวีทำให้เซลล์เราเหี่ยวนะคะมีเรื่องของไมโครเวฟคลื่นจากไดเป่าผมมีดโกนหนวดไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยคือมันแบบโอ้รู้แล้วก็แบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าเป็นเหมือนวิชาไลฟ์สไตล์ทั่วไปที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องนอน7ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่คือเราจะเรียนลึกกว่านั้นไงอย่างเช่นเรื่องของการนอนอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งรู้นะคะว่ามันมีกี่ระดับนะคะการหลับลึกเป็นยังไงช่วงไหนที่เราจะหลับลึกนะคะหรือว่าช่วงไหนที่แบบถ้าเรานอนในสภาวะที่มันไม่ดีอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้เลยก็มีเหมือนกันนะคะเขาเรียกภาวะเลมสลีปอะไรแบบนี้ทุกคนคือมันแบบลึกมากนะคะแล้วก็สนุกมากด้วยนะคะรวมไปถึงมีเรื่องของการออกกำลังกายนะคะโยคะการมีสปอร์ตเมดิซีนอะไรแบบนี้นะคะการทานอาหารการเลือกใช้น้ำมันการ
กินการทอดวิธีการทำอาหารโฮลฟู้ดเพลนเบสอาหารออร์แกนิกอะไรแบบนี้คือเยอะมากๆเลยนะคะก็จะอยู่ในวิชาไลฟ์สไตล์อันนี้นั่นเองต่อไปวิชาที่3นะคะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะถูกใจอีชั้นมากนะคะที่เป็นสายกินนะคะไม่เกี่ยวนะคะเป็นเรื่องของชีวเคมีด้านโภชนวิทยานะคะเรียกง่ายๆก็คือไบโอเคมนะคะนิวทริชั่นอะไรต่างๆนะคะก็จะรวมอยู่ในวิชานี้นะคะอย่างเช่นเราทานอาหารเข้าไปนะคะผ่านเวการย่อยเป็นยังไงนะคะใช้น้ำย่อยอะไรแล้วเราใช้พลังงานจากอะไรได้บ้างนะคะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะการสลายแต่ละอย่างมาเป็นพลังงานนะคะมันก็จะมีชื่อเรียกของมันแบบวุ่นวายปวดหัวมากเลยนะคะทุกคนทั้งการสร้างพลังงานการสลายพลังงานพาธเวย์ในการได้ ATP มานะคะคือแบบเรียนคือแบบหนักหน่วงมากนะอันนี้นะคะคือมันจำชื่อเยอะนะคะแล้วก็ชื่อคล้ายๆกันแบบปฏิกิริยากลูโคนิโอเจเนสิสไกลโคไลซิสอะไรเงี้ยมันจะแบบชื่อแบบคล้ายๆกันนะคะเราก็จะต้องแบบท่องเคลฟไซโคท่องแบบพาธเวย์ต่างๆที่เห็นแล้วแบบอย่างวะอะไรอย่างนี้นะแต่เราก็แบบผ่านมาได้นะคะเพราะว่าอาจารย์แบบสอนสนุกมากอาจารย์ตลกมากนะคะยิงมุกตลอดนะคะมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีเทคนิคในการจำให้เรานะคะก็พูดง่ายๆว่าวิชานี้นะคะก็เป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะว่าเรากินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจัดการกับอาหารยังไงนะคะแล้วอาหารแต่ละอย่างมันส่งผลอะไรกับร่างกายเราบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของ functional food นะคะคือกินอาหารแบบให้เป็นยานะคะแล้วก็รวมถึงวิตามินด้วยนะคะก็ใครหลายคนที่มาเรียนศาสตร์นี้ก็แบบสนใจทางด้านวิตามินเนี่ยแหละทุกคนเรียนไปก็จะแบบมีวิตามินงอกออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคาบเรียนศิษย์ก็จะแบบกดสั่งจิ้มวันนี้ฉันต้องกินอันนี้เพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิชาที่3สำหรับวิชาสุดท้ายนะคะซึ่งหนูคิดว่ามันหนักหน่วงที่สุดเลยนะคะก็คือวิชาสรีรวิทยาของฮอร์โมนนะคะเรียกง่ายๆก็คือเรียนเรื่องฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายเลยนะคะเราก็เพิ่งรู้ตอนเรียนนะคะว่าร่างกายเราก็คือขับเคลื่อนทุกอย่างนะคะด้วยฮอร์โมนนะคะทุกคนคือการที่เราจะร่างกายเสื่อมหรือแก่เร็วหรือว่าอะไรเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะมันขึ้นกับความไม่บาลานซ์ของฮอร์โมนสัดส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ใช่ว่าคนสูงอายุเท่านั้นนะคะที่ฮอร์โมนเราจะแปรปรวนนะแต่ว่าเด็กๆที่ฮอร์โมนแปรปรวนทั้งจากความเครียดหรือว่าการทานอาหารหรือใช้ชีวิตที่ไม่โอเคนะคะก็ทำให้ฮอร์โมนเราผิดปกติแล้วก็เขาเรียกว่าแก่ก่อนวัยอันควรก็ได้นะคะทุกคนก็จะเรียนแทบจะทุกฮอร์โมนแล้วนะคะในร่างกายนะคะรวมไปถึงเวลาที่เราฮอร์โมนตกหรือฮอร์โมนขาดหรือฮอร์โมนเกินนะคะมันจะเกิดโรคอะไรบ้างนะคะก็รู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่แบบเบิกเนตรมากๆแล้วก็ทำให้เราเข้าใจสุขภาพเราจริงๆมากขึ้นนะคะก็คือเรื่องของวิชาฮอร์โมนเนี่ยแหละทุกคนแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะวิชานี้ก็อาจารย์สอนสนุกมากนะคะเอเนอร์จีล้นหลามมากนะทุกวิชาแบบเรียนสนุกมากนะคะที่นี่ก็คืออาจารย์แบบพร้อมที่จะทำให้เราเข้าใจนะคะเวลาเรานั่งอาจารย์ก็จะแบบฉันรู้พวกเธอไม่เข้าใจใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะพร้อมที่จะแบบหามุกอะไรมาเปรียบเทียบนะคะทำให้เราแบบเข้าใจก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกลับไปทบทวนนะคะในวิดีโอก็จะอัดไว้ให้นะคะไปนั่งดูจนกว่าเราจะเข้าใจนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นวิชาประมาณนี้นะคะสำหรับปี1เทอม1นะคือแค่นี้ก็จะแบบเมาไป3วัน7วันแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยว EP หน้านะคะจะมาพูดถึงเรื่องของวิชาที่เรียนปี1เทอม2นะคะอยากจะบอกว่าเทอม1นะคะจะมีแต่วิชาที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายใช่ไหมแต่เทอม2อ่ะเราจะแบบมีทั้งการเอาวิชาเทอม1นะคะไปยำนะคะให้มันแบบสัมพันธ์กันคือเราแบบรู้เป็นตอนๆแล้วเราต้องแบบไปโยงให้ได้อะแกว่ามันจะแบบนำไปสู่การเกิดโรคอะไรบ้างถ้าเกิดฮอร์โมนนี้ขาดหรือว่ากินแบบนี้มันจะแบบเป็นการยำรวมกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีวิชาอื่นๆด้วยนะคะที่แบบเจ๋งเป้งมากๆนะเดี๋ยวจะมาบอกกันใน EP หน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า